มครับพบกันในการ Health Me Please โดยโรงพยาบาลรามาธิบดีค่ะคุณหมอครับแจ็คสงสัยมากครับถ้าสมมติว่าแจ็คเนี่ยปวดท้องไส้ติ่งเนี่ยแล้วแจ็คเนี่ยไปซื้อยาเกี่ยวกับแก้อักเสบนะครับแล้วมากินเนี่ยครับมันจะส่งผลอะไรไหมครับยาแก้อักเสบก็มีหลายอย่างทั้งยาปฏิชีวนะยาแก้ปวดใช่ไหมครับบางทีก็ปวดท้องปวดกล้ามเนื้ออะไรอย่างเงี้ยนะครับส่วนใหญ่ถ้าปวดเนี่ยถ้าเกิดว่าเรารู้ว่าเราเป็นอะไรอยู่แล้วเช่นเราเคยมีการปวดกล้ามเนื้อเป็นประจำหรือว่าเราปวดท้องโรคกระเพาะนะครับเราก็จะทานยาเดิมของเราใช่ไหมครับแต่ถ้าเกิดว่าเราไม่เคยรู้เลยนะครับแล้วก็ไม่เคยปวดอย่างนี้แล้วก็ปวดขึ้นมาครั้งแรกนะครับอันนี้เลยว่าเป็นปวดท้องเฉียบพลันพวกนี้ควรจะพบแพทย์มากกว่านะครับเพราะนั้นถ้ากินยาแก้ปวดไปแล้วไม่ดีขึ้นหรือไปกินยาอะไรก็ตามไม่ดีขึ้นแล้วก็อาจจะทำให้เกิดปัญหาได้เช่นบางคนเป็นไส้ติ่งก็อาจจะมีการแตกมีการติดเชื้อได้จะไปกินสุ่มสี่สุ่มห้าเอ๊ะแล้วเวลาคนเขาผ่าเสร็จแล้วค่ะเขาต้องดูแลตัวเองยังไงคะจริงๆแล้วการผ่าตัดไส้ติ่งปัจจุบันเนี่ยก็ไม่ใช่เรื่องยุ่งยากนะครับโดยเฉพาะถ้าเกิดว่ามาหาแพทย์เร็วนะครับแล้วก็ไม่ปล่อยให้แตกไม่ปล่อยให้เป็นหนองติดเชื้อเนี่ยเราก็ผ่าแผลเล็กๆไม่ว่าจะผ่าเปิดหรือจะผ่าโดยส่องกล้องนะครับพวกนี้คนไข้ฟื้นได้เร็วแต่ก่อนที่เราบอกว่าโอ้ต้องอดน้ำอดอาหารไม่ให้เดินไม่ให้ทำนู่นทำนี่เลยเดี๋ยวนี้ไม่ละเราเชื่อว่าต้องการให้คนไข้ฟื้นตัวเร็วนะครับเพราะนั้นวันแรกเราเริ่มกินน้ำนะครับเริ่มให้ลุกเดินจะได้ไม่มีพังผืดในท้องนะครับแล้วก็เริ่มกลับไปใช้ชีวิตประจำวันให้เร็วที่สุดยกเว้นในรายที่แตกติดเชื้อเราอาจจะต้องระวังเรื่องการดูแลแผลเรื่องแผลติดเชื้อนะครับตรงนั้นแทนดูเวลาทำไมจะรีบไปไหนโอ้โหพี่แม่เวลาดีๆแบบนี้หกโมงเช้าแบบนี้คนฟิตอย่างผมจะต้องไปไหนล่ะครับออกกำลังกายไปนอนง่วงจังเลยอ้าวโอ๊ยทำไมเป็นอย่างนี้วันนี้คงต้องให้คุณแจ็คกลับไปพักผ่อนก่อนแล้วสัปดาห์หน้าจะเจอกับโรคอะไรอีกต้องติดตามชมกันต่อนะครับ